เพราะมันเป็นธรรมชาตินั่งนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกคิดนานก็ทุกกินมากก็ทุกทุกอย่างทุกทั้งนั้นเลยมันทุกที่กายแต่ถามว่าใจทุกไหมใจไม่ทุกพอใจนั้นมันไปยึดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ของเราสักแต่ว่ากายมันก็มีแต่ความทุกข์นั้นแหละกายของเราต้องรักษาไว้ทำไมต้องเยียวยาทำไมต้องหาข้าวหาน้ำให้กินทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอหายาเพราะอะไรเพราะต้องรักษากายของเราไว้ถ้าไม่รักษากายของเราก็ตายลมหายใจก็ไม่มีเมื่อกายตายลมหายใจไม่มีแล้วเราจะสร้างกรรมได้ยังไงเราจะเอาอะไรมาทำกรรมเราจะเอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติเราจะเอาอะไรมาไหว้พระสวดมนต์เพราะกายไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยกายนี่แหละแต่เราต้องมาเรียนรู้ว่ากายนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนตอนก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าจะแก่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ว่าไม่แล้วแก่เราก็เป็นแค่ทารกจากนั้นเราก็ถูกฆ่าด้วยการด้วยเวลาด้วยวัยของเราเราก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากทารกก็เป็นเด็กมาก็เป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเสร็จแล้วก็มาเราเรียนศึกษาจนมามีครอบมีครัวมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานแล้วเราก็เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายแล้วผลสุดท้ายเราก็เป็นคนแก่คนหนึ่งหลังค่อมหลังงอหนังเหี่ยวหูตึงตาฝ้าตามัวทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีดีแล้วแต่ว่าความไม่ดีมันก็มีดีอยู่ตาไม่เห็นมันก็ดีไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปเห็นมันเมื่อรู้เห็นมันแล้วมันก็เกิดเป็นผัสสะเกิดอารมณ์รักชังหูได้ยินเสียงไม่ได้ยินก็ดีเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติท่านบอกว่าให้หลับหูหลับตาดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้ฟังแล้วจะดีไหมมันดีแล้วเราก็ดูไปในจิตใจแต่พอเราตาไม่ดีหูไม่ดีเราก็โวยวายว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมตอนก่อนฉันไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ฉันฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องมองอะไรก็ไม่เห็นเดินก็ไม่ได้บางครั้งก็สวนเกษตรบางครั้งก็ต้องอาศัยผู้อื่นนี่แหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานั้นเห็นชัดแต่เราไม่เห็นชัดเพราะเรานั้นไม่น้อมเข้ามาที่ใจของเราที่กายของเราเรายังไม่เห็นความแก่ของเราเรายังไม่เห็นความเจ็บของเราเรายังไม่เห็นความตายของเราเมื่อเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ตั้งอยู่ในความประมาทเพลิดเพลินไปกับทางโลกไม่คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลไม่คิดฝ่ายฟ้าปรารถนาในสิ่งที่ดีไม่คิดที่จะสร้างสวรรค์และนิพพานให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ถือว่าเรานั้นตั้งในความประมาทฉะนั้นวันนี้เรามารู้เรื่องความจริงแล้วเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่มีเวลาจะนั่งเราก็ภาวนาในใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเรานึกถึงพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใจของเราก็จะเป็นบุญแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นแล้วใจเราไม่เป็นบุญหรอกสิ่งสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังหาพระพุทธเจ้าองค์เดียวค้นหาพระพุทธเจ้าให้อยู่ในใจของเราน้อมนำเอาพระพุทธเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์มาสู่จิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นมีพุทธะมีธรรมะมีสังฆะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยอำนวยอวยชัยให้พวกเรานั้นรอดปลอดไปจากสิ่งชั่วร้ายแต่ถ้าเราไม่อำนวยเราไม่คุกฝ่ายฟ้าเราไม่หาโอกาสเราก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เรานั้นได้น้อมจิตรวมใจมาสร้างทานบารมีกุศลบารมีภาวนาบารมีสิ่งเหล่านี้แหละจะติดตัวติดใจเราไปได้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่เรานั้นปรารถนาในสิ่งที่ดีปรารถนาให้เรามีความสุขปรารถนาให้เรานั้นพ้นจากทุกข์ก็อาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ให้มาช่วยอำนวยอวยใจให้เรานั้นสมความมุ่งมั่นปรารถนาให้เราได้สวรรค์ให้เราได้นิพพานพบแต่สิ่งดีๆถ้ายังไม่พบก็ขอให้เราพบในภายภาคหน้าสืบต่อไปขอให้ญาติโยมนั้นจงเจริญด้วยศีลด้วยทานด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับต่อที่ไปก็จะได้กล่าวคำถวายพระป่าเลยเรียกไหมครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันเลยนะครับขอเวลาหน่อยนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุลจีวรานิสะปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุรจีวรานิสะปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุกับผู้ที่มีพระป่านำพระป่ามาตั้งบนโต๊ะดีเลยเด้ขอนมันพระคุณเจ้าสำหรับหน้าลานธรรมไปพิจารณาข้างหน้าก็ได้นะเอาแต่เขาต้องเอาปัจจัยมาส่งขอเชิญการเงินของวัดด้วยค่ะวัฒนาสาธุนะคะสาธุพรุ่งนี้เข้า 12,000 คุณแม่จินดาศรีชัยกี่บาทนะแม่จินดา20อ๋อก็เดี๋ยวจะมาอีก10ไงเอาคุณแม่จินดาศรีชัยจะถวายทองหลวงพ่อเพชรทูล10บาทค่ะเชิญเลยสาธุหลวงพ่อไพรินเหรอเอาพูดผิดแล้วมิน่าหลวงพ่อไม่หยิบผ้าเอาถวายหลวงพ่อไพรินค่ะอันนี้2เจ้านะคะ900บาทสาธุทองเหรอคะค่ะเชิญเลยค่ะรู้สึก10บาทนี่มายากเย็นเลยเลยไปถวายเลยพี่โมทนาสาธุค่ะนี่นะคะสองเส้นให้เราค่ะเชิญค่ะโมทนากับคุณปียนันท์คุณสายันอิ่มสมสมบูรณ์ประจักษ์ทองหุ้มหลวงพ่อโตหนัก2บาทค่ะอุทิศให้แม่อั้งตี้แซ่ทั้งคุณพ่อพุทธอินแซ่อุ่ยค่ะคุณปิยนันท์อิ่มสมสมบูรณ์และครอบครัวประจักษ์ทองหนักค่ะ2บาทนะคะอุทิศให้คุณแม่บุญสมสุภผลสิริและพ่อประสิทธิ์สุภผลสิริด้วยค่ะที่จริงแล้วต้องใช้อันเดียวนะเดี๋ยวพี่ปิยนันท์ทั้งหมด4บาทแล้วไงคะทั้งหมด4บาทนะสาธุค่ะฮ่าฮ่าโมทนาค่ะสาธุแล้วการเงินเราไปไหนอ่ะขณะนี้มัน5ต้นอยู่ค่ะแล้วก็อีก1พุ่มใหญ่มาพุ่มเบกพานเล็กมาอีกทั้งหมดกี่พานคะ3พานใหญ่
สามนะสาธุค่ะตาเขียวเองนะสาธุค่ะท่านที่มีสังฆทานทายธรรมประเคนได้เลยค่ะโมทนาสาธุสาธุค่ะค่ะพี่จินดาศรีชัยนะคะโมทนาด้วย10บาทค่ะพี่คุณปิยนันท์คุณสายยานอิ่มสมสมบูรณ์ทั้งหมดทองอีก4บาทค่ะคุณวันณวันณคุณวันวันธนีหรือไงนะคะหงวารีวัดค่ะร่วมถวายสังฆทาน200บาทอุทิศให้มารดาบิดาเตี่ยซ้ายหงคุณแม่ลิมสุวรรณศิลป์นายวีระและเด็กหญิงบรดาเอาไปซะแล้วคุณบูชาเจดีย์100บาทแต่คุณปราโมทกินตนานุปัตนุปัตนะคะและครอบครัวค่ะโรงงานโรงทานข้าวต้มลุงเงาะและครอบครัวน้ำฝายพันบาทและรวมแล้วทุกบุญ 1,815 บาทสาธุค่ะคุณแม่สมศรีทิพกรบวชพระและบุรณะบวชแก้ว100บาทคุณชมนานันท์คุณชนินมณีดำนะคะทุกบุญ200บาทค่ะนอนเตยได้ไหมอาจารย์เมื่อกี้ของป้าไปไหนเด็กคุณน้อมศรีสวัสดิ์ค่ะดอกบัวทองคำร่วมหล่อทองค่ะ200ทีนี้พ่อบุญแม่เจิมค่ะคุณวัลลบธีรพรค่ะหลอมทอง100บาทคุณสะอาดโพภัยจิตหลอมทอง100บาทคุณสมพรโพภัยจิตหลอมทองร้อยบาทคุณวรบรรจงบวชพระร้อยบาทวิบคุณวิภาสิริวิมุกตะลบนะคะร่วมสวดพิธามถวายหลวงพ่อฉนองค่ะ 1,000 บาทน้ำไฟ500รวมซ่อมห้องน้ำ500ค่ะแล้วร่วมทุกบุญพร้อมทั้งทองคำอีก2ดอก 1,200 บาทสาธุค่ะคุณสมควรแสงจันทร์และครอบครัวร่วมบุญทุกอย่าง600บาทคุณสมบัติวรรณบุตรค่ะร่วมพุ่มโตหุ้มทองหลวงพ่อโต 1,000 บาทคุณแม่ลินจงโกศิยกุลค่ะร่วมทุกบุญ200บาทดอกบัวทองคำอีก2ชุดค่ะคุณวาสนาคุณสุนทรภักดีพร้อมครอบครัวแผ่นทอง1แผ่นคุณนภพรคุณดุสิตด่านสิงห์ชัยค่ะทุกบุญ100บาทร่วมบุญทุกอย่างค่ะคุณพิมพ์ค้าโค100บาทคุณครอบครัวแดงสี200บาทค่ะคุณกิตติธรอะไรอ่ะคำตาและครอบครัวทุกบุญร้อยบาทคุณกมลวันจึงสรรสุภชัยพร้อมครอบครัว500บาทแม่นวลวังเย็นพร้อมครอบครัวจากลำปาง500บาทคุณแสงบุญช่วยดอกบัว600บาทคุณสมใจสีแก้วคุณพกามาศคงตางามและครอบครัว200บาทคุณสารีจิระประยุทธ์ล้อมทอง300บาทนะอุทิศให้คุณดุสิตจิระยุทธ์ค่ะจิระประยุทธ์นะคะคุณจัญญายาสมานทุกบุญ500บาทคุณละไมหนูรอดบวชพระ100บาทค่ะคุณเขียวพร้อมครอบครัวดอกบัวทองคำา1ดอกคุณลลิตาสังวิบุตรและคุณเศรษฐวุฒิมาคุณทศ100บาทคุณทองลักษณ์เพ็งพาร่วมบุญ500บาทบุรณะหลวงพ่อโตนะคะและสร้างห้องน้ำ100บาทคุณร่วมบุญบวชพระ100บาทซ่อมแซมบวชสด100บาทคุณบุญเรืองภูวิเลิศค่ะคุณสาหน้าแสงช่วงโชตน้ำไฟ500บาทบวชพระ100บาทค่ะคุณรุจิรัตน์ลาดพักดีทุกบุญ200บาทค่ะโอ้ยังแถวยาวนะคะสาธุคุณจอมพบมะยมทุกบุญ200บาทสาธุค่ะคุณบุญมาคุณทองดีขันฮะรวบทุกบุญ100บาทคุณวลัยลักษณ์ผลเพิ่มปวดพระ500บาทสาธุค่ะคุณพรอุมาคุณปาริกาสำอางศรีบวชพระ200บาทน้ำไฟ100บาทค่ะคุณมาลีคุณพรทิพย์เพ็ญสิริมงคลน้ำไฟ500บาทคุณจารุณีเกษมสุวรรณร่วมทุกบุญ110บาทคุณปุญญิสาศรีลักษณ์ค่ะร่วมทุกบุญกับทางวัด200บาทคุณร่วมบุญเนปาลไม่ออกนาม100บาทคุณทวินคุณบรรจงลาโคตรค่ะน้ำไฟและบวชพระ100บาทคุณนัตยาโพสีร่วมทุกบุญ120บาทคุณพิชยากร
ณบางช้างค่ะบวชพระ100บาทคุณสิริวรรณาลาหุนทัศน์และครอบครัวทุกบุญ100บาทคุณมนตรีเล่าชูโตบวชพระ200บาทตั้งใจดีหลวงปู่100บาทคุณพัชราชำนาญเพชรบวชพระ200บาทคุณกัญญาเลขวัฒนะสร้างเจดีย์กับหลวงปู่บุญยฤทธิ์100บาทคุณอัมพรศรีสุขเวงทราบสร้างเจดีย์หลวงปู่บุญยฤทธิ์100บาทและทุกบุญอีก50บาทค่ะคุณนิสาหน้าแสงเครื่องโชตนะคะน้ำไฟ500บาทบวชพระ100ค่ะคุณสกุลลักษณ์เดชประหลอดและครอบครัวคุณอัญทะสอนกันพรมศิริกุลค่ะบวชพระ200บาทคุณคันสวรรค์คุณนกค่ะบวชพระ200บาทคุณสวัสดีคุณสิริวรรณในแพทย์ชวสรแพทย์หญิงบุษกรค่ะธรรมะสถิระนะคะบวชพระ500บาทสาธุค่ะเด็กหญิงณัฐพัฒน์จิตบรสวัยบวชพระ20บาทครอบครัวครอบครัวนางตันสุนสมุทรนะคะคุณนาหลวงพ่อโต100บาทครอบครัวสิริเจริญหลอมทอง500บาทคุณบุพผาโฉมฉินบวชพระ100บาทอุทิศให้เด็กชายวรากรศรีสิงห์อีก100บาทคุณกนกทิพย์ธนโกเศศบวชพระ500บาทค่ะคุณสมัยปานดีบวชพระ100บาทคุณสุรินทร์พานุทัศน์บวชพระ100บาทคุณน่าดีใจนะคะทั้งเศรษฐีทองและไม่ทองแล้วก็ทายาธรรมทั้งหลายโมทนาค่ะคุณแม่บุญมีอ้อคำค่ะหล่อพระ100บาทบวชพระ100บาทค่ะคุณณัฐยาจิระวรกิจบัญชาร่วมทุกบุญ40บาทอุทิศให้นายทัชพลคุณวงศาบิดามารดาครูอาจารย์นะคะร่วมทุกๆบุญค่ะคุณแคแลมอินทรายาง100บาทคุณอนันต์กาญจนปทุมและครอบครัวร่วมบูรณะบทแก้ว300บาทคุณยอดชีวันเหล็กกล้าบริจาคสร้างห้องน้ำร้อยบาทน้ำไฟร้อยบาทอุทิศให้ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรคุณทวีทองเพิ่มบวชพระร้อยบาทค่ะบวชพระ200บาทค่ะคุณทวีบวชพระและก็หุ้มหลวงพ่อโตสร้างห้องน้ำแต่คุณสงบนกคุ้ม500บาทขอเป็นเจ้าภาพสวดพระธรรมหลวงพ่อสนอง500บาทและทุกบุญ500บาทแต่คุณนพชลัยชูนิดหิรันนะคะบวชพระวิสาขะค่ะร้อยบาทแต่คุณกรวีศรีครามค่ะคุณอัมพรสุไหลนาค่ะบวชพระพิธรรม200นะคะครอบครัวชมเพ็ญจีวะสมหวังผิวพันธ์แจ้ตันเพ็งกัดผู้ละหงจันเทศและสมศรีค่ะทุกบุญ950บาทคุณเทพีชีลานนท์สร้างเจดีย์หลวงปู่บุญยฤทธิ์100บาทอุทิศให้คุณบรศักดิ์ชีวานนท์ค่ะไอ้ชีรานนท์คุณบุญโฮมคุณศาสิธรคุณพงศิริวิพันธ์ค่ะร่วมสวดพระธรรมหลวงพ่อ500บาทสาธุค่ะคุณทองเพียรมั่นสำริดค่ะร่วมบวชพระ300บาทค่ะคุณรัตดาเตชะอรุณบวชพระ100บาทคุณแม่ลำไพไพฑูรย์และครอบครัว100บาทยังมีอีกแถวยาวเลยนะคะที่จะถวายทั้งทองแล้วก็ทายธรรมค่ะคุณสมพิษยังดีและครอบครัวบวชพระ200บาทอุทิศให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาคุณบุญมี3สีพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายสายชนค่ะร่วมทุกบุญ100บาทคุณทศพรสุวรรณทาร่วมทุกบุญ100บาทบวชพระวันวิสาขะสร้างห้องน้ำค่ะ100บาทอุทิศให้เด็กชายอเล็กซ์และเด็กหญิงแอนนาหลังทองคุณอัญญมณีเบิร์นคุณโดนันเอียนเบิร์นคุณชนาการหลังทองค่ะตั้งห้องน้ำร้อยบาทจ้อมโบสถ์แก้วคุณพัทรวดีชูแก้วรุ่งโรจน์ร้อยบาทคุณนรงวัดแก้วบวชพระ300บาทคุณแสงเพนปิติสมพร้อมบุตรธิดาบวชพระ200บาทคุณสาลี่หานหักหานทักหานหักนะคะและครอบครัวค่ะดอกบัวทองคำสองดอกคุณสุปราณีอะไรเอ่ยชาญโสพลนะคะและนายอะไรอาเก้าแท้เตียวความครอบครัวผ้าป่า700บวชพระ500ค่ะคุณเกรียงคุณตระกูลทองหน้าค่ะ100บาทคุณจรัสศรีพุนทวี100บาทคุณซาบิน่าสวิท100บาทคุณสุวัฒน์คุณวันจันเพนพึ่งฉิมบวชพระและซ่อมแซมบัวสด100บาทค่ะคุณวิไล
คุณแม่วิไลดุรงเดชนะคะท่านอายุ92ปีค่ะบวชพระชำระหนี้สงฆ์และอุปถัมภ์คณะแม่ชีจำนวน 3,000 บาทกราบอนุโมทนาสาธุค่ะคืนอาจารย์ดร.สมชายค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะอยู่ไหมเป็นเพียงตั้ง 4:00 น.นะ 4:00 น.ค่ะต้องบวชพระเสร็จก่อนสาธุค่ะอะไรงานขอพรเด็กชายกิตติเด็กหญิงสาริสาทัดเปรมและครอบครัวดอกบัวทองคำหนึ่งดอกค่ะคุณสิริวิมลอัศวะเลิกนันคุณวันธนาอัศวะเลิกนันค่ะถวายสังฆทานค่ะคุณถนอมโหตระภวานนท์ร่วมทุกบุญ100บาทคุณกรวันอบสุวรรณเด็กชายยานวุฒิอบสุวรรณค่ะดอกบัวทองคำ2ดอกคุณกัลยาอบสุวรรณ100บาทคุณสโรชามากวิจิตค่าซ่อมห้องน้ำ100บาทคุณสุวัฒน์คุณจันเพ็ญพึ่งฉิมค่ะบวชพระแล้วซ่อมแซมบวชสด100บาทค่ะทุกค่ะฮะบวชพระเสร็จแล้วจะเวียนเทียนประมาณ 4:00 น.ค่ะพูดเร็วกันนะบวชพระ8รูปเนน2นะคะเร็วเนาะก็คงเข้า4ชุดนะชุดละ2รูปส่งนี่มาส่งนี่มาชุดละ3เหรอแล้วมันหลุดแล้วเหรอแล้วมีละ8ละชุดละ3ไม่ไหวเลยนะก็แค่2ชุดนี่ขอเข้าชุดละ3 2ชุดแล้วชุดละ2 1ชุดค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็ยังมีการถวายสังฆทานอยู่นะคะสายทานศรัทธาวันนี้ล้นหลามจริงๆน่าปิติยินดีนะคะตอนนี้ในขณะที่ถวายสังฆทานอยู่ในขณะนี้ใครมีทองก็ถวายทองนะคะเพราะว่าเรากำลังทำการหลอมอยู่ก็จะได้รวมซะทีเดียวแล้วจะได้รู้ว่ายอดทองของเราในวันนี้ได้สักเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้อนุโมทนากันหลายคนก็ปิติยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสไม่เป็นไรค่ะก็เชิญนะคะสำหรับการร่วมทำบุญกับทางวัดสังฆทานก็ยังทำได้ทุกวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันนี้เพราะว่างานของทางวัดสังฆทานของเรานั้นยังมีค้างคาอยู่อีกหลายงานด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมอุโบสถแก้วหรือว่าการสร้างศาลาจตุรมุขก็เช่นเดียวกันนะคะยังต้องการปัจจัยอีกจำนวนเยอะทีเดียวแล้วก็เมนนะคะที่หลวงพ่อไพรินทร์ท่านสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะคะและนอกจากนั้นการบูรณะห้องน้ำของเรานะคะก็ยังรับสายทานศรัทธานะคะเมื่อเช้าก็มีเจ้าภาพมาประเดิมให้แล้ว 250,000 บาทเพราะนั้นห้องน้ำเราก็ยังคงต้องใช้ปัจจัยอีกจำนวนหนึ่งทีเดียวนะคะเพราะนั้นก็ขอฝากด้วยนะในเรื่องของการทำบุญนั้นก็มาได้ทุกวันนะคะมาได้ทุกวันเพราะวัดของเรานั้นเป็นวัดปฏิบัติเรามีนักบวชนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติธรรมที่นี่จำนวนเยอะทีเดียวนะคะค่ะเจ้าของรถคอละครังตอประตัก72คอละครังดอชดา728นะฮะคอละครังดอชดา728กรุงเทพเลื่อนรถด่วนค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะรถก็อาจจะติดขัดนิดนึงคิดว่าหลายคนก็คงจะรออยู่เวียนเทียนรอบ 4:00 น.ซึ่งเป็นรอบแรกนะคะก็คงจะหัวจดท้ายเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามเวลาเวียนเทียนก็ต้องขอความร่วมมือในการตั้งขบวนการเดินด้วยนะคะว่านำโดยครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ก่อนตามด้วยนักบวชชายนะคะแล้วก็แม่ชีแล้วก็นักบวชเนคขัมมะส่วนพวกเราพุทธศาสนิกชนเดินด้านหลังนะคะเดินด้านหลังขอให้เป็นระเบียบแบบนี้เพราะว่าแล้วก็ถอดรองเท้าเดินด้วยนะฮะอย่าเข้ามาปนเพราะว่าชุดนักบวชก็ไปเดินเป็นกลุ่มกันนะอย่าไปเดินคุยกันอะไรต่างๆนี่ไม่เอานะฮะหรือว่าผู้ชายเข้ามาแทรกในกลุ่มนักบวชนี่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับครูบาอาจารย์เดินก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยนักบวชชายนะแล้วก็ตามด้วยแม่ชีเนคขัมมะแล้วก็เป็นพวกเราทั่วๆไปนะคะก็ขอให้เป็นระเบียบแบบนี้นะคะอย่าเข้าไปสปะปนเปกันบางคนก็เดินแซงคิวแซกกันไปพยายามเดินริ้ว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 นะคะเราไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าการที่เราได้เสียสละวันนี้มาแล้วเราก็ต้องใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะค่ะ
อนุโมทนาคุณภูมิสิริศรีภูธรและครอบครัวคุณดุลยรัตน์ศรีภูธรนะคะอันนี้ก็ร่วมหล่อหลวงพ่อโตอีก 1,000 บาทนะคะแล้วคุณแม่ละครชำนาญหารจากกาฬสินธุ์นะคะอันนี้ก็ร่วมหล่อทองหลวงพ่อโตอีก500บาทแล้วก็คุณสุทธารมพุ่มชัยนะคะ200บาทคุณอัยดาเด็กชายอภิญญาน้องปื้มชำนาญหารนะคะอันนี้ก็หล่อหลวงพ่อโตอีก 1,000 บาทบริษัทดีดีเน็ตนะคะพี่บนพี่ยุทธอีก500บาทคุณณรงค์ฤทธิ์ต่างหูหนึ่งข้างนะคะตอนนี้ใครจะเพิ่มทองนะคะยังถวายได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าเรากำลังล้อมอยู่นะคะกำลังล้อมอยู่หลวงพ่อเพรินท่านก็รับสายทานศรัทธากับพวกเราแล้วก็ทองส่วนหนึ่งท่านก็รับมาเรื่อยๆแล้วก็รวบรวมมานะคะเพื่อล้อมในวันนี้ค่ะค่ะคุณคุณบุญทองสองคุณทำบุญทองสองสลึงคุณปานรัตนาวงศาและคุณประสิทธิ์วงศาและครอบครัวนะคะคุณสิริวัลจีพันคุงและครอบครัวทุกบุญ500บาทคุณแม่สดใสแก้วจรัสนะคะร่วมบวชพระอีก200บาทตอนนี้การบวชพระภิกษุสงฆ์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนเย็นพระภิกษุใหม่ก็จะมาร่วมเวียนเทียนด้วยนะคะคุณอาพรด้วงนวมนะคะอีก100บาทคุณนิรอน100บาทคุณวรวุฒิปินทสูตรและครอบครัวนะคะอันนี้ก็ทำบุญไปในเนปาลคุณชลิดาสร้อยฉายนะคะคุณโรมณีอันนี้ก็190บาทคุณรุ่งวันทองน้อยนะอันนี้บวชพระอีก300บาทคุณสมบัติชื่นตาคุณแสงจันทร์บุญเยี่ยม150บาทเด็กชายธนพัฒน์นะคะ100บาทค่ะตอนนี้ก็สิบเอกณรงค์ชัยเมืองครองนะคะอันนี้ดอกบัวทองคำ1,600บาทค่ะแล้วก็คุณเพนนีเจริญวันบวชพระ100คุณกรมนอีก20บาทนะคะตอนนี้ทองคำเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะดอกบัวทองคำใครจะบูชาเพิ่มเติมนะคะทั้งแผ่นทองด้วยอยู่ตรงนี้แล้วค่ะมาอำนวยความสะดวกของท่านใกล้ๆตรงหน้าลานธรรมนี้เลยเพราะนั้นใครที่อยากจะถวายทองคำนะคะบางทีก็อยากจะถวายทองคำเป็นทองคำจริงๆผ่านมือเรารู้สึกเราก็ปิติใช่ไหมคะเพราะนั้นก็มาบูชาได้เลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านแล้วเพราะนั้นใครทองตอนนี้ยังรับอยู่นะคะคุณมนตรีก็กำลังหลอมอยู่ในขณะนี้นะคะดูซิว่าน้ำจิตน้ำใจพวกเรารวมกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะรวบรวมมาเรื่อยๆจะได้สักกี่บาทนะคะที่จะหุ้มหลวงพ่อโตในวันนี้นะคะเพราะนั้นก็อย่าลังเลใจนะคะใครถวายได้ถวายเลยตอนนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเพราะว่าการหลอมทองคำแต่ละครั้งนั้นหลวงพ่อพรินเองท่านก็ต้องดูว่ามีจำนวนทองคำที่มาถวายเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นวาระพิเศษนะคะที่จะได้หลอมทองคำร่วมกันเพราะนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะเราปฏิบัติธรรมตลอดรุ่ง4โมงเราเวียนเทียนรอบแรกนะคะรอบที่2 2ทุ่มรอบที่3เที่ยงคืนแล้วก็ตี4โดยลำดับค่ะเพราะนั้นก็ขอเชิญนะคะสำหรับท่านใดมีภารกิจที่บ้านก็กลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเวียนเทียนในรอบ2ทุ่มเที่ยงคืนตี4ก็ได้นะคะทองเข้ามาได้เลยนะคะถวายหลวงพ่อได้เลยทองส่งชื่อที่หลวงพ่อท่านเลยนะคะใครจะบางสกุลก็มานะคะอันนี้ก็ทำเลยนะคะตั้งจิตตั้งใจมาเลยค่ะหลวงพ่อไพรินท่านก็เมตตาจริงๆท่านก็มีภารกิจที่จะต้องเดินทางต่อไปอีกนะคะท่านก็ไม่ค่อยว่างเลยนะคะแต่ก็ท่านก็เมตตากับพวกเราทุกคนเพราะว่าถือว่าวันนี้ทุกคนก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่จะได้มาร่วมทำบุญกันค่ะคุณณรมนโกสัยลักษ์นะคะแล้วก็คุณอัมภัยสิงหาดอกบัวทองคำอีก1ดอกค่ะแล้วก็คุณชยานันนะคะอันนี้ค่าน้ำค่าไฟอีก100บาทค่ะเชิญป้าเล็กค่ะทองไปเลยค่ะขอชื่อให้อ่านมาเดี๋ยวทำโมทนาเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่เบ้าเลยโมทนาด้วยค่ะคุณสุเทพแผ่ผลสิรินะคะกรอบพระ2อันอุทิศให้พ่อกวยแม่แก้วและญาติทุกแล้วก็ร่วมบุญอีก200บาทเอาพี่เพียงใจค่ะพี่เพียงใจปรางจันทร์ค่ะถวายทองคำหนัก1บาทค่ะบูรณะหลวงพ่อโตทิศให้คุณแม่เทียนและเตี่ยจุ้ยนะคะสาธุค่ะ
ค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับการเวียนเทียนนี้ในรอบที่หนึ่งผู้ที่นุ่งสั้นขอความกรุณาไปสวมผ้าถุงก่อนสำหรับสุภาพสตรีไม่อนุญาตให้นุ่งสั้นเวียนเทียนนะคะนุ่งที่เกินที่สูงกว่าเข่าเยอะๆนะคะไม่ได้นะคะแค่เข่าพอดีนี่ได้นะคะเพราะนั้นใครที่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นช่วยกันดูหน่อยค่ะแล้วช่วยบอกญาติธรรมของเราว่าเนาะหนูขาไปใส่ผ้าถุงก่อนนะค่อยเวียนเทียนทุกรอบนะคะทุกรอบขอไว้ก่อนพี่คุณจิราคงครองค่ะดอกบัวทองคำหนึ่งดอกสาธุค่ะแล้วการเวียนเทียนต้องถอดรองเท้าและอนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมถุงเท้าบางท่านที่มีปัญหานะคะถุงเท้าได้แต่ที่จริงแล้วคนดูพระคุณเจ้าทุกรูปนั้นเท้าเปล่าหมดเลยเวลาเวียนเทียนนะคะเหมือนที่พระแป๋วบอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าเราต้องให้พระคุณเจ้าก่อนแล้วก็ตามด้วยนักบวชชายของเราสุภาพบุรุษมาเลยมาต่อที่นักบวชชายเลยแล้วถึงจะเป็นแม่ชีแล้วก็เนกขัมมะหญิงทั้งหมดตามด้วยญาติธรรมตามหลังบางคนเดินเร็วมากแซงทีเดียวเกือบจะไปถึงพระก็ไม่สมควรนะคะถ้าท่านรู้ว่าท่านถือศีล5ก็ไปกันตามเขาเรียกว่าใบอย่างเขาเรียกอะไรเดินอย่างมีสติสำรวมดีกว่าบางคนเละรีบแซงปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วก็แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยแต่แซงไปถึงผู้ชายอย่างเงี้ยไปเล็กก็ต้องขออนุญาตเตือนนะคะว่าคุณขาศีล5ไปหลังเลยค่ะนักบวชเยอะตามหลังนักบวชค่ะขอบพระคุณค่ะต่อเลยพระแป๋วเหลือเนี่ยฮะหมดได้ยังค่ะทองหมดได้ยังทองยังไม่หมดนะคะขอโอกาสของหลวงพ่อก่อนค่ะก็ยังมีคนมาบูชาดอกบัวทองคำกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะนั้นก็ขอโอกาสนิดนึงเพราะว่าหลายคนก็เพิ่งจะได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์นะคะมานะคะดอกบัวทองคำเรามีให้ท่านได้ถวายทองคำด้วยตัวท่านเองเลยนะคะเข้ามาบูชาดอกบัวทองคำได้เลยค่ะค่ะคุณสาวรักษ์ศรีนรงค์คุณกิติศักดิ์นะคะอันนี้ก็ถวายแผ่นทองนะคะแล้วก็คุณนฤดีศรีนรงค์ก็แผ่นทองท่านก็เอาแผ่นทองไปถวายเลยนะคะท่านทางเจ้าหน้าที่จดชื่อไว้แล้วท่านก็จะอ่านไปเรื่อยๆใครมีทองเข้าถวายเลยนะคะเข้าถวายเลยค่ะคุณวัจนาซิมประเสริฐดอกบัวทองคำ2ดอกนะคะแล้วก็คุณโฉมธิดานิวาสร่วมบุญมาเป็นปัจจัย200บาทนะคะคุณพิชยาดาพายิ้มนะคะร่วมบุญเป็น300บาทแล้วก็คุณพ่ออุทัยโกสุมคุณแม่นางสิงห์ชัยนะคะผ้าป่า 1,000 แล้วก็น้ำไฟอีก500บาทนะคะคุณจิรพงศ์คุณสุจินดากิ่งก้านทุกบุญ 1,000 บาทนะคะแล้วก็คุณวัชรีวรชิราพรนะคะร่วมบวชพระอีก 1,000 บาทคุณขวัญใจม่วงใหม่นะคะทุกอย่าง200บาทแล้วก็คุณกันกนิษฐ์กระจกเหลี่ยมและครอบครัวร่วมบวชพระและหลอมทองอีก100บาทคุณแม่อัญชลีโกมลมาไรนะคะร่วมห้องน้ำอีก100บาทคุณญาติโยมที่จะถวายมาเลยเดี๋ยวจะดับไฟแล้วใครจะมาก็มานะถ้ามาไม่ทันงวดหน้าแล้วใครมีถวายเลยใส่เลยเพราะว่าจะเทเป็นแท่งแล้ววันนี้คงหลอมไม่ได้ไม่น่าถึงกิโลแล้วใครที่ยังลังเลจะถวายดีไม่ถวายดีตัดสินใจเลยถวาย1สลึงเดี๋ยวจะได้ทอง1บาทถวาย10บาทได้20บาทเดี๋ยวบุญก็จะเพิ่มให้เป็นบุญเพิ่มตอนนี้เราเป็นบุญเติมก่อนเดี๋ยวบุญก็จะเพิ่มให้หรือบางคนก็เป็นบุญแต่งไปก่อนแล้วกันคิดว่าจะทำคิดว่าจะถวายกับบุญแต่งไปก่อนบุญแต่งแล้วก็บุญเติมแล้วก็บุญเพิ่มบุญเสริมอันนี้บุญทั้งนั้นเลยค่ะคุณจันทนาวงวิทยามานุก็ต่างหูทองคำหนึ่งคู่นะคะเพราะนั้นตอนนี้นาทีทองนะคะถ้าหลอมไม่ทันเพราะว่าจะดับไฟแล้วก็คราวหน้านะคะหลวงพ่อสุทธิรัตน์พัฒนารักษ์ถวายแหวนหนึ่งสลึงเอาเมื่อกี้เอาอีกสลึงหนึ่งมาทันเปล่าไม่ทันแล้วมั้งเอาเร็วๆโรงงานจะปิดแล้วโรงงานถลุงทองจะปิดแล้ว
บางทีคนก็ตัดสินใจนาทีวิสุดท้ายนี่แหละค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรงวดหน้าเอาไปทำไมท้องไว้ตรงนี้วางออกมาวางเดี๋ยวจัดการเองเอามาขันมาไม่ต้องมายุ่งกับฉันเอาไปใส่เลยใส่เลี้ยงเด็กนู้นเลยเอาจะมาพูดปั๊บโยมถอดมาเลยนี่ต้องแบบนี้ตัดใจเลยใช่ไหมตัดใจในสิ่งที่นี่มันเป็นบุญเป็นกุศล นะเหมือนกับตัดขาดจากกิเลสนะทำไมตัดมันไม่ได้หรอกต้องตัดมันเลยฟันมันให้ขาดความเจนีทีเหนียวต้องฟันให้ขาดเลยเร็วเลยนะคะแผ่นทองดอกบัวทองคำยังมีค่ะด่วนค่ะด่วนค่ะนะคะถวายเลยค่ะถวายเลยค่ะเอาครับไม่มีทองเอาเงินมาก็ได้ เอาเงินมาเป็นทองนะถ้ามีทองก็เอาทองมาแต่ใครไม่มีเงินทั้งไม่มีทองก็อนุโมทนากับเขาไปแล้วกันพระท่านบอกว่าบางคนเนี่ยคิดจะทําบุญแต่มีเงินสักล้านสองล้านจะทําบุญให้หมดเลยคิดหรือไม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะทําบุญเลย คิดไปคิดไปก็ไม่ได้ทําสักทีได้แต่คิดไอ้คนมีเป็นร้อยล้านพันล้านคิดไม่ได้มันน่าเสียดายนะถ้าเขาคิดสักนิดนึงเอาเศษเงินมาบริจาคบริจาคนี่ไม่ใช่เป็นของวัดนะไม่ใช่เป็นของพระเป็นของตัวเองนั่นแหละไอ้ตัวเองยังไม่ทําให้ตัวเองแล้วจะให้ใครทําเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วบอกว่ารักตัวเอง ห่วงตัวเองไม่ใช่รักจริงไม่หลงตัวเองเพราะสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นของเรางั้นแหละพระท่านจะเอาไปไหนก็เนี่ยมาเห็นไหมล่ะสร้างโบสถ์สร้างศาลากุฏิวิหารห้องน้ําห้องท่าทําทุกสิ่งทุกอย่างทําให้โยมเนี่ยแล้วพระได้ค่าจ้างอะไรอ่ะข้าวมือเดียวนั่นแหละแต่โยมได้เยอะนะ อันนี้หน้าที่ของพระหน้าที่ของโยมเป็นผู้ให้พระเป็นผู้ทำพระก็เป็นพระธรรมมาโยมให้แล้วพระไม่ทำบุญอันนั้นก็ไม่สำเร็จนะแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะเก็บภาษีพระเนี่ยจะเก็บยังไงไม่เข้าใจเนี่ยจะเก็บภาษีพระเก็บยังไงแค่คิดก็ปวดหัวตายอยู่แล้วคิดยังไงไม่รู้ ฉะนั้นเรื่องศาสนาต้องให้พระท่านทําเองคารวะญาติโยมคิดไม่ได้แล้วคิดเอากิเลสเข้าตัวเองอ่ะพระที่สร้างประโยชน์มีมากขนาดไหนต่อมือกันเออพระที่รวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านมีกี่ลูกอ่ะอย่างตมานี่มีล้านเดียวเนี่ยล้านแล้วเนี่ยล้านทุก15วันเลยเนี่ยล้านนี้ใช้ไม่หมดเลยเนี่ยไม่มีอดเลยนะ ร้านนี้ทําตลอดไอ้คนมีหมื่นพันล้านทําไม่เป็นน่าเสียดายฉะนั้นปัญหาแก้ไม่ถูกทางอันไหนไม่ดีก็ไปทําให้มันดีไม่ใช่ไม่ดีนิดหน่อยจะเอาส่วนดีมากๆจัดระเบียบมันไม่เข้าเรื่องอ่ะเขาบอกว่าพระมีรายได้คําว่ารายได้ก็คือต้องไปทำมาหากินใช่ไหม ไอ้นี่เป็นเงินบริจาคญาติโยมแล้วก็จะให้เจ้าวาดมีเวลาแค่สองวาระห้าปีเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากญาติโยมไม่ยอมหรอกเพราะสิ่งที่จะเจริญได้เพราะเจ้าวาดนั่นแหละเป็นผู้นำทางวิญญาณเป็นผู้ชี้แนะว่าจะทำนู่นทำนี่เอาคือเหรอ เอาแกะให้เขาแกะค่ะป้าสีสมรอินพรมนะฮะหลอมทอง500 บาทค่ะ858.8 จุดแปดไม่ถึงกิโลทำยังไงจะให้กิโลเนี่ยต้องมีบุญเติมแล้วเนี่ยใครจะเป็นพ่อบุญเติมแม่บุญเติมมั้งเนี่ยฮะขาดอีก10 บาท
แต่มีแล้วเนี่ยสิบบาทเนี่ยได้เท่าไหร่นะอันนี้ไม่ได้ล้อมนะอันนี้โยมถวายไม่คิดขออีกสิบบาทโยมขอเถอะขอบิณฑบาตเถอะพระไม่เคยขอเลยเนี่ยวันนี้ขอถ้าใครไม่ให้ก็คิดเอาอะไรกันนะพระอุษาขอนะเออใครรู้ตัวใส่แหวนใส่สร้อยปิดไม่มิดชิดนะเดี๋ยวจะฉกจะฉกด้วยคำขอเดี๋ยวให้ใจอ่อนให้ได้อีกสิบบาทเท่านั้นเองโยมอีกสิบบาทเดี๋ยวไม่มีใครทำอาตมาทำเองอ้าวบอกสาธุแล้วโอ้โหง่ายจังเลยไม่ลงแรงเลยอันนี้กินมาแล้วนะกินมาแล้วนะเอาแล้วคนไหนนะเอาโยมที่มาถวายกรอบทองจะเอาฟันคืนต้องไหนฟันมีดามารดาเอาแฝงคอเลยนี่เอาของใครเอ่ยของใครเอากรอบมาให้ขอฟันคืนไม่เป็นไรแต่มามีทุนอยู่แล้วมีโยมที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นผู้มีสติมีปัญญาให้เป็นประจำนะโยมภาณีก็ให้ประจำแล้วก็มีโยมอีกคนไม่ออกนามปิดทองหลังพระจริงๆเลยเพราะว่าเดินไปทีไรก็ไปหลังพระหลวงพ่อโตไม่เต็มสักทีเห็นใจข้างหน้างวดนี้เลยถวายมาให้อีก61บาทสาธุอ้าวอยู่นี่61บาทอยู่นี่โอ้สาธุนี่ได้ทุนบริจาคไม่ได้ทุนหลอมนะบริจาควันนี้น่าจะได้สัก2กิโลนะเนี่ยดูพระโลภมากที่แรกบอกกิโลนึงพอมีขาดไปจะ2กิโลพระโลภมากใช่ไหมโลภมากให้โยมทำบุญไม่ได้เอาข้าวพกข้าวย่ามหรอกเก็บไว้ที่ไหนค่ะคุณณัฐพรเอาอากาศจักรวาลนะคะนี้ก็ดอกบัวทองคำอีก2ดอกมาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาให้ทำบุญนะคะเอาอะไรนายเปลืองสังฆโชคนายแต้มถวายทองยอมสมจิตกรสีดอกบัว1ดอกชุลีพรวิชิตนาคดอกบัว1ดอกอุทิศให้เทวดาประจำสังขารและเจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติและปัจจุบันเอาละไม่ยืดเยื้อหรอกได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะเพราะว่าเราก็มีโอกาสหน้ายังอีให้โยมไปคิดไปนอนคิดว่ามีทองอยู่บาทนึงจะทำไงดีจะเอาไว้ดีหรือว่าจะบริจาคดีหรือไม่ก็ค่อยๆแกะมาทีละข้อ2ข้อก็ได้จะได้ทำบุญบ่อยๆโยมคนอื่นเขาจะได้เห็นว่าเราทำบุญทุกครั้งที่มีการใช่ไหมเมื่อโยมพานี้นี่ทำทุกงวดละ10 บาท 10 บาทน่าจะได้100 บาทแล้วมั้งถึงหรือเปล่าถึง100 บาทหรือยังไม่เป็นไรแล้วทำไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เบื่อบุญก็ทำไปเรื่อยๆโยมเบื่อไม่แน่นะบุญเนี่ยถ้าเบื่อบุญเมื่อไหร่แล้วหมดเลยต้องเบื่อบาปบอกเอ้ยทำไมมันมีแต่บาปกรรมอยู่ในใจของเราทำยังไงเบื่อจังเลยบาปกรรมเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำยังไงจะให้มันหมดไปนะบุญอย่าเบื่อเพราะเราอยู่ได้บุญถ้าเราไม่มีบุญเราคงไม่ได้มานั่งไหว้พระสวดมนต์กันอย่างนี้หรอกไม่มีบุญลมหายใจหมดไปแล้วไม่เหลือลมหายใจหรอกค่ะคุณชาชวันเจรสเวตวัฒน์นะคะก็ถวายดอกบัวทองคำอีก1ดอกค่ะก็คงจะมีไหมคะที่จะถวายทองเอาไว้ล้อมคราวหน้าหลวงพ่อท่านอยากจะให้พบกิโลนะคะเอาที่เป็นทองแท่งเนี่ย60 บาท70 บาท80 บาทเป็นทองแท่ง80 บาทแล้วอีกเศษเดี๋ยวนับให้รวมเลย
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่างแล้วได้รวมเบ็ดเสร็จอย่าได้โยมยอดว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเรานำริที่จะล้อมทองไปหุ้มหลวงพ่อโตให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปก็มีญาติโยมมีเทพบุตร เทพธิดาที่มาจากสวรรค์ได้มาบริจาคนะและบุญอันนี้แหละจะส่งเสริมให้ไปสู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปอีกสูงที่สุดเลยแหละจนถึงที่สุดไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วเลยสวยมีมุติสุข60อันนี้71บาท เดี๋ยวรวมอันเล็กอันน้อยอีกนะจะหาได้ยากนะโยมนะที่จะรับทองหลอมทองแล้วทำทองแล้วข่าวดีอีกไม่นานโยมจะได้เห็นพระพุทธภูมิเป็นทองเหลืองอร่ามในเห็นแน่ในชีวิตนี่แหละไม่ตายหรอกนะถ้าตายไปแล้วก็ มีปิติได้เห็นพระพุทธภูมิที่หลวงพ่อถนองท่านสะสมทองไว้นะสิ่งที่เรารอคอยกันที่ญาติโยมนั้นบริจาคกันมาว่าเมื่อไหร่พระพุทธภูมิทองคำจะสำเร็จเสร็จสิ้นอีกไม่นานนะทองมีแล้วตอนนี้ก็กำลังแต่งองค์ท่านให้มีความงดงามให้มีร่องให้มีมิติ เพราะว่าเมื่อปิดทองไปแล้วต้องให้มีมิตินะเส้นจีวรเส้นอะไรก็ตอนนี้กำลังตกแต่งแล้วพระศกทำมาแล้วเป็นทองพระศกที่เป็นเม็ดๆนั่นแหละเป็นทองคำทำเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะได้ภูมิใจญาติโยมคนใดที่ได้มีส่วนร่วมนะบริจาคทองคำที่จะมาสร้างพระพุทธภูมิ แต่ว่าจะมาทำลดขนาดลงนะพอหลวงพ่อทำองค์ใหญ่ก็คงจะไม่สำเร็จก็เลยลดขนาดยังไงก็เป็นพระพุทธภูมิแหละก็ให้สำเร็จจากเดิมที่ว่าจะหลอมเป็นเททองเหมือนทองเหลืองคงทำไม่ได้เพราะความเสียหายจะมากมายเราไม่สามารถจะไปคุมมันได้ถ้าหลอมเป็นแบบทองเหลืองเราก็ต้องเจียต้องขัดแล้วเศษทองอันนั้นจะไปไหน ทองก็คือของมีค่ามีราคาก็เลยตัดสินใจว่าจะหุ้มเหมือนหลวงพ่อโตนั่นแหละหุ้มแต่ให้น้าหน่อยตอนนี้ก็มีประมาณเท่าไหร่41ใช่ไหมเอ้ย41มีประมาณ41กิโลเอาบวกเข้าไปเป็นเงินกี่ล้าน41กิโลกิโลละล้าน300,000เอาใครคิดเลข กิโลละล้าน300,000 41กิโลก็41ล้านแล้วก็เศษบวกเข้าไปอีก50กว่าล้านโอ้โหไม่น่าเชื่อ50กว่าล้านนี่นะนี่แหละเพราะความศรัทธาของพวกเราถ้าเราไม่ศรัทธานะให้ไม่ได้หรอกนะมูลค่า50กว่าล้านต่อไปวัดสังฆทานต้อง ทำลูกกงนะไม่เป็นไรให้หลวงพ่อท่านรักษาองค์ท่านเองอ่ะตอนทำหลวงพ่อโตใหม่ๆก็โยมก็กลัวใครจะมาลอกหลวงพ่อโตก็ของท่านท่านก็รักษาของท่านเองแล้วอย่าไปห่วงอะไรหรอกใช่ไหมใครมันอยากจะเอาก็เอาไปดิคิดว่าไม่มีใครกล้าหรอกเราก็ไม่ใช่ประมาทนะเราก็มี ป้องกันของเราไม่ใช่เราประมาทแต่เราไม่ต้องทำถึงลูกกงขนาดนั้นเราไปขังท่านโอ้ยเดี๋ยวต่อไปภายภาคหน้าเราไปถูกขังกันบ้างอะให้มั่งมีสีสุกนอนกินนอนอยู่นั่นไปไหนไม่ได้ถูกขังอยู่ในกงนะเดี๋ยวเป็นอะไรเหมือนนกในกงทองนะ
น่าจะได้2 กิโลถึงไหมเท่าไรฮะเกินเท่าไรอ้าวเกิน2 กิโลจริงๆเลยโอ้โยมสบายแล้วสาธุไม่ต้องใจตุ้มๆต่ำๆหลวงพ่อกำลังเล็งยานแล้วเนี่ย ค่ะเขาถวายเลยแบบอยู่ในคอในนี้ว่าเดี๋ยวโยมนั่นแหละนั่นแหละหัวเราะดีนั่นแหละเนี่ยเส้นใหญ่วันนี้พี่ก็เป็นที่น่ายินดีนะว่าเราดำดิทำอะไรเนี่ยญาติโยมก็ช่วยกันเพราะว่าเป็นงานที่หลวงพ่อท่านตั้งเอาไว้แล้วเราก็สานให้มันเสร็จนะเมื่องานมันเสร็จไปแล้วเราก็ภูมิใจ เราก็พอใจแล้วก็ดีใจเราก็มีปิติญาติโยมที่ไม่ได้ทําพอเห็นผลงานออกมาแล้วก็มีปิติปิติไปในบุญนั้นน่ะจำไม่ได้ครับลูกชายที่เผาที่นี่วันที่เป็นญาติคุณมาอ๋อมาดีอ๋อได้ทานดูดีทุกวันจ้าดีปัจจัยมาทางนี้นะคะปัจจัยมาทางนี้นะคะมาแปลงเป็นแข็งแรงดีนะ ต้องแข็งแรงไปแข็งแรงไม่ได้หรอกเป็นอะไรไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหนื่อยแต่ว่ามันก็สุขใจเหนื่อยแบบนี้มันได้บุญแล้วนะมันเหนื่อยแค่กายเออมันนั่นแหละมันปัญหาเนี่ยที่จอดรถไม่มีแล้วปัญหาที่พักผู้ที่มาบวชก็ยังไม่มีก็จะเริ่มแล้วกันแบบแปลนมีแล้วโยมแต่ยังไม่มีทุนเลย ใครจะให้ทุนเป็นคนแรกทักล้านก่อนเดี๋ยวก็มีคนให้ทุนแล้วนำมาพูดไปงี้แหละเดี๋ยวมีเองอ่ะเทวดาอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเทวดาก็ร้อนเดี๋ยวบันดลใจคนเคยสร้างบารมีกับวาสังฆทานอ่ะสาธุชื่ออะไรเอาไม่เอ่ยนามเอาถวายแหวน1 วงเอานี้ไว้เป็นต้นทุนข่าวหน้าอาสาหาบูชาวันนี้ไม่ทันแล้วโยมเสร็จแล้วเท่าไหร่ อ้าวผลออกมาแล้ว2 กิโลกับ18 บาทสาธุขาดอีก2 บาทสาธุขาดอยู่ตลอดเลยหลวงพ่อเอาทำให้เต็มสิอย่าให้มันขาดเกินให้พอดีให้มันศูนย์ให้มันสวยให้มันศูนย์เนี่ยมาล่ะให้มันศูนย์เอาละเท่าไรก็เท่านั้นเกินเป้าอาตมาพอ เอาวันนี้เราก็เวียนเทียน3 รอบ4 รอบแล้วก็ในสันชิกวันนี้เป็นการปฏิบัติบูชานะถวายเป็นพุทธบูชาในสันชิกกันเลยนะไม่ต้องนอนหลับได้อนุญาตให้หลับได้พิงหลับได้ห้ามนอนลองฝึกโยมฝึกหลับมันไม่ต้องนอน ใหม่ๆมันก็ยากเพราะฝึกหัดแล้วสบายมากโยมพิงตรงไหนหลับตรงนั้นเลยคอกฟีคอกฟีเลยนั้นสิ่งที่เราคิดว่าทำไม่ได้พอเราทำแล้วมันเป็นความชำนิชำนาญทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้ไม่เกินความสามารถของพวกเราตั้งใจ บางสกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราผู้มีพระคุณของเราแล้วก็ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังอยู่ในความทุกข์ให้กับโอปาติกะวิญญาณที่ยังหาที่เกิดไม่ได้ให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราอุทิศไปในวันนี้ที่เหล่านั้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่เหล่านั้นได้บริจาคทองคำสร้างเป็นพระพุทธ
ปฏิมากรทองคำหลวงพ่อโตที่ชำรุดทรุดโทรมไปเราทำสิ่งที่ทรุดโทรมให้เป็นสิ่งที่สวยงามจิตใจของเราที่ทรุดโทรมเราก็จะได้จิตใจที่สวยงามต่อไปในภายภาคหน้าด้วยอานิสงส์ของบุญอย่างนี้อานิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอาละตั้งใจขวดน้ำแผ่เมตตาวันที่ส่วนบนส่วนกุศลของเราอีกครั้งหนึ่งเอาโยมทานไหมเอาเวลาทานแล้วล่ะบังสกุลไปแล้วไม่เป็นไรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปูทิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปจิตังตุมหังก็อิทาพนที่ทานปาตนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ เมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุวัตโกธนวัตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัตโกยศวัตโกความเจริญสิริความเจริญยศพลวัตโกวันนาวัตโกความเจริญกำลังความเจริญวันนาสุขวัตโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุคโลคัพพยาเวลาโสกาสาจุจุปัทวาทุกโรคภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูและอุปัตตวาทั้งหลายอเนกาอันตรายยาปิวินาสันตุจเตชะสาทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปด้วยเดชะชัยเศรษฐิตนางลาบังความชนะความสำเร็จทราบและลาบโสดที่ปักยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาสิริ ความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจาแรอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย ข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกลับพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุ อุปัชฌายาจริยคุณนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌายาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเจริญกับพระพร้อมกันอีกสามนะครับพร้อมแล้วกราบโยมที่มาถวายที่หลังเอาไว้งวดหน้านะเป็นทุน ไม่นอนคิดว่าจะถวายดีไม่ถวายดีนะ ให้เวลาคิดประมาณอีกเดือนหนึ่งค่ะวันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะในการอุปสมบทนะคะแล้วก็การล้อมทองนะคะก็สำเร็จไปตามเป้า